คะตอนนี้เราก็อยู่กันที่สนามกอล์ฟแหลมฉบังค่ะวันนี้เรามาออกรอบแล้วเราก็ทาครีมกันแบบตัวนี้ในรอบเราก็จะลงไปพร้อมกับเจ้าตัวนี้นะคะเป็นสเปรย์ช่วยให้เราตีกอล์ฟได้แบบสบายตัวช็อต2ของหลุมพาร์4ค่ะตรงนี้คือระยะ108ลาถึงธงนะคะกินยกนิดนึงแล้วก็ตามลมค่ะเราเลือกใช้48เพราะว่า48เราตีเต็มได้ประมาณ105ลาช็อตนี้เราจะเล่นดุงตอนนี้เรากำลังจะพัดเบอร์ดี้นะคะตีมาระยะพอดีธงเลยแต่ว่าขวามาประมาณ1คันธงค่ะมีไรขวาที่ออฟหลุมพาสีกันนะคะช็อตที่2ระยะ112ลาถึงธงทางขึ้นทวนลมเราจะเล่น120ลาค่ะใช้พิชชิ่งจับโชคตีแค่ครึ่งสวิงเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะพัดเบอร์ดีนะคะเมื่อกี้เราตีจากระยะ112ลาโดยใช้พิชชิ่งเป็นทางขึ้นนะคะจากการดูไลน์เมื่อกี้ก็จะให้ขวาเกือบๆ2หลุมเลยเพราะว่ามันจะเหวี่ยงๆตรงกลางก่อนจะถึงหลุมหน่อยวิธีดูไลน์ของเราก็จะเป็นการเดินดูด้านข้างแล้วก็ด้านหลังของหลุมนะคะดูข้างหลังลูกกอล์ฟด้วยอาจจะมีการชั่งน้ำหนักเท้านิดนึงเพื่อจะได้รู้ว่าเนินเนี้ยมันชันมากน้อยขนาดไหนได้ระยะ120ลาตีทางลมใช้พิชชิ่งตามลมตีแบบสบายสบายช็อตที่เราเลือกเล่นเมื่อสักครู่คือมันแรงไปนะคะตอนนี้เรากำลังพัดที่ระยะ33ฟุตค่ะอันนี้เล็งอะไรหรอคะออกข้างหลังเลยชวนดูหนอนดูเปล่าชวนดูหนอนซูมได้ไหมซูมได้เปล่าซูมได้เลยอันตรายนะคะอย่าไปจับอย่าไปจับมันจะคันมากเลยตัวเนี้ยหลุมนี้มันหลุมที่สวยมากลองหันไปดูคอร์ดนี้คอร์ดนี้เรายังไม่เคยมาตีเนี่ยลูกกอล์ฟเราอยู่ตรงเนี้ยหลุมเนี้ยดูแบบสั้นมากเพราะว่าตีมาเดียวก็แบบจะถึงกีแล้วตอนนี้วิวก้อนเมฆข้างหลังเราอะสวยมากดู